เอาไปครับสไลด์ที่3ขีด2ฮะก็คือสำหรับวีคนี้ฮะวีคที่3สไลด์ที่2ฮะเรื่องความมีประสิทธิภาพของตลาดนี่คือจะมาบอกว่าคล้ายๆมาบอกคุณว่าเราจะบอกได้ไงว่าไอ้ระบบตลาดเนี่ยมันมีประสิทธิภาพประสิทธิภาพนี้คือประสิทธิภาพในแง่ของระบบเศรษฐกิจฮะมีประสิทธิภาพต่อระบบเศรษฐกิจยังไงนะฮะเดี๋ยวมันต้องถูกดีไฟน์ก่อนว่าคืออะไรฮะก็เดี๋ยวขอเริ่มไปก่อนในหนังสือก็เป็นบทที่7นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงมีเวลาพูดสัก10นาทีถ้าไม่จบก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอาทิตย์หน้านะฮะดูประเด็นแรกก่อน ตอนเราจะวัดสวัสดิการนะฮะวัดความพอใจของผู้บริโภคนะฮะลักษณะหนึ่งในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคคือเขาจะมี willingness to pay คือบอกว่าเขาเต็มใจจ่ายให้สินค้าอันนี้เท่ากับเท่าไหร่อันนี้คือความพอใจสูงสุดที่เขาได้อย่างสินค้านั้น willingness to pay พูดอย่างนี้ให้ตายก็ไม่เห็นภาพมันก็งงอยู่มันคืออะไรวะยกตัวอย่างสมมติบอกว่าiPhone 6ออกมาทีนี้ผมก็ลองถาม iPhone 6ออกมาราคาออกมา 50,000 บาทในห้องนี้มีใครซื้อมั้งครับแสดงว่าไงฮะแสดงว่าไอ้วินนิ่งเนี่ยสเปคความต้องตีมูลค่าของ iPhone 6เนี่ยให้ค่ามันสูงสุดมันไงฮะไม่เกิน 50,000 ใช่มั้ยดังนั้นถ้าราคามัน 50,000 อัพนี่เป็นมีคนซื้อมั้ยห้องนี้ไม่มีสมมติบอกว่า iPhone 6ให้มาราคา 40,000 เอาไปซื้ออยู่ดีวะโอเคหมด Apple เริ่มหมดบนผังแล้วหลังจากไอ้ Steve Jobs ตายสมมุติบอกว่า iPhone 6ใช่มั้ยราคาเสนอขายมา 30,000 นะมีใครซื้อมั้ยฮะต้องยาวฟรีเลยเหรออ่ะ 30,000 ยังไม่ซื้อสมมุติราคาลดลงมาอีกเหลือ 25,000 มีใครซื้อมั้ยครับซื้อทำไมฮะทำไมซื้อพอราคาตัวอื่นใช่ไหมดังนั้นไอ้ willingness to pay ของคุณก็คือสูงสุดที่คุณจะยอมจ่ายซื้อ iPhone 6นี้สักเท่าไหร่ฮะต้องมากกว่า 25,000 ใช่ไหมแต่น้อยกว่า 30,000 สักเท่าไหร่ของคุณเท่าไหร่27,000คิดว่ามากกว่า 27,000 28,000นี่ไม่ซื้อแล้วแต่27,000นี่คือสูงสุดที่ยอมควักออกมาของคุณนะฮะ25,000อันนี้มีให้ค่าแบรนด์มาหน่อยคือนโยบายคือต่ำกว่า 30,000 ใช่ไหม 29,000 นี่คือสูงสุดแล้วที่จะยอมจ่ายใช่ไหมไอความต้องการแบบราคาสูงสุดที่ผู้บริโภคจะยอมจ่ายนี่ฮะเขาเรียกว่า willingness to pay อันนี้เก็ตไหมเริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมว่าคือในพฤติกรรมการใช้จ่ายผู้บริโภคมันจะมีลักษณะคล้ายบอกว่าไอสินค้าประเภทนี้นะหรือบริการเนี่ยสูงสุดที่คุณยอมจ่ายนี่คือเท่าไหร่ถูกไหมอันนี้เราเรียกว่า willingness to pay สมมติอันที่ฮะสมมติเรายึดไปที่27,000เหมือนเดิมนะวินเนสซูเพย์ของ27,000นะทีนี้ลองคิดดูดิฮะว่าสมมติ iPhone 6ออกมามันเสนอขายในราคา 20,000 คุณจะรู้สึกไงรู้สึกดีใช่ไหมคุณซื้อไหมถามก่อนอย่างแรกซื้อไหมซื้อว่าไงโอ้มันคุณค่าของที่คุณให้คุณยอมจ่ายตั้ง 27,000 มันออกมาขายคุณแค่ 20,000 ซื้อที่ถ้าเราวัดเป็นประโยชน์ที่คุณได้คืออะไรคุณยอมจ่ายตั้ง 27,000 เนี่ยคุณไปซื้อจริงในราคาที่ขายคือ20,000แต่ไอ้ 7,000 ที่มันห่างกันนี่คืออะไรฮะคือผลประโยชน์ที่ตกกับผู้บริโภคส่วนแน่เพราะคุณเต็มใจจ่ายตั้ง 27,000 คุณจ่ายจริงแค่ 20,000 เพื่อให้ได้สินค้าแสดงไอ้ส่วนนี้คืออะไรฮะผลประโยชน์ที่ตกกับผู้บริโภคถูกมั้ยเราเรียกไอ้ตัวนี้ว่า consumer surplus ครับส่วนเกินของผู้บริโภคไงกลายเป็นไทยว่าส่วนเกินผู้บริโภคส่วนเกินยังไงก็อยู่เต็มใจจ่ายตั้ง 27,000 เนี่ยจ่ายในราคาจริงแค่ 20,000 ก็นี่ไงผลประโยชน์ที่ตกกับคุณนะฮะวิธีวัดโอเคนะเราเรียกว่าส่วนเกินผู้บริโภคอันนี้ก็ตัวอย่างง่ายๆก็เหมือนกับไอเดียกันนะฮะแต่ละคนมันก็จะมีแบบราคาสูงสุดที่ยอมจ่ายซื้อ iPhone นี่ต่างกันใช่ไหมนายจอนจะยอมจ่ายซื้อ iPhone 100เหรียญนายพอ80เหรียญนายจอน50เหรียญนายลิงโก้เนี่ยคล้ายๆผมเอา50เหรียญก็ไม่จําเป็นไม่ต้องซื้อนั้นถ้าคุณมาลองดูดีมานด์ฮะก็จะเป็นคล้ายๆครบเป็นแบบนี้จะลองมาดูดีมานด์นะดีมานด์นี่คือบอกว่าไอ้คนที่มันยอมไอ้หน่วยสินค้าแรกที่มันจะยอมจ่ายซื้อสูงๆก็คือไงฮะไอ้หน่วยแรกนี่คือนายพอจะยอมจ่ายนายจอใช่ไหมจอนี่มี willingness to pay ถึง100ก็แสดงว่าไงฮะถ้าราคามันต่ำกว่า100เนี่ยนายจอมันจะซื้อใช่ไหมซื้อ1เครื่องนั้นราคาที่มันต่ำกว่า100จนกระทั่งต่ำกว่า100มันก็จะซื้อ1เครื่องแต่คนอื่นไม่ซื้อเพราะคนอื่นอย่างนายพอนายจอไอ้คนอื่นๆเนี่ย willingness to pay มันอะไรฮะมันต่ำกว่า80นั้นตราบใดที่ราคามันต่ำยังไม่ต่ำกว่า80ก็มีคนซื้อแค่คนเดียวดีมานด์ก็เลยมีอยู่แค่1หน่วยถูกไหมถ้าราคามันต่ำกว่า80ลงมาที่เหลือ70ไหมฮะก็จะมีคนซื้ออยู่2คนก็คือนายจอนกับนายพอเหตุผลเพราะว่าจอนนี่มันยอมซื้อสูงสุด100ใช่ไหม
ราคามันต่ำมา70กว่าก็ไอ้คนแรกก็ซื้อส่วนไอ้นายพอมันมาซื้อเพราะราคามันต่ำมา80ไอ้พอมันสูงสุดมันยอมจ่าย80ถ้ามันราคาต่ำมา80มันก็ซื้อดังนั้นก็มีคนซื้ออยู่แค่2คนก็ขายได้2เครื่องใช่มั้ยไอ้คนอื่นเนี่ยมันยอมจ่ายสูงสุด70ราคามันยังไม่ต่ำกว่า70ก็ไม่ซื้อถูกมั้ยดังนั้นพอราคามันลดลงมาเรื่อยๆก็เป็นไงฮะไอ้คนซื้อก็มากขึ้นมากขึ้นถูกมั้ยก็ลากมาเป็นเส้นดีมานด์ได้ถูกมั้ยดังนั้นไอ้จุดที่มันอยู่สูงสุดของเส้นดีมานด์นี่คือไงฮะมันสะท้อนถึง willingness to pay นั่นเองฮะถูกมั้ยไอ้ตรงนี้คือ willingness to pay ของนายจอนถูกมั้ยว่านายจอนเนี่ยยอมซื้อสูงสุดนะสำหรับหน่วยแรกเนี่ยอยากซื้อสูงสุดนั่ง100เหรียญไอ้80เหรียญนี่คืออะไรฮะก็ willingness to pay ของคนที่2ที่ซื้อก็คือพอถูกไหมดังนั้นมันสะท้อนว่าไงฮะเพราะฉะนั้นว่าไอ้ความสูงบนเส้นดีมานด์เนี่ยมันสะท้อนถึงอะไรฮะมันสะท้อนถึง willingness to pay ของผู้บริโภคว่าเขาเต็มใจจ่ายสูงสุดสำหรับสินค้าหน่วยนั้นเนี่ยกี่บาทถูกไหมดังนั้นความสูงบนเส้นดีมานด์มันสะท้อนถึงอะไรฮะสะท้อนถึง willingness to pay ของผู้บริโภคว่าครับในสำหรับสินค้าหน่วยนั้นนะหน่วยที่หนึ่งหน่วยที่สองหน่วยที่สามเนี่ยเขาเต็มใจจ่ายสูงสุดเท่าไหร่เพื่อให้ได้สินค้าหน่วยนั้นถูกไหมใครจะเป็นจ่ายก็ปกติเราก็ไม่ได้สนใจฮะจะเป็น A B C กขคก็ช่างมันถึงว่าไอ้ผู้บริโภคที่มันซื้อสินค้าหน่วยนั้นนะมันจะจ่ายสูงสุดเท่าไหร่ถูกไหมหน่วยที่2ไอ้คนซื้อคือนายพอฮะจะจ่ายสูงสุด80ถูกไหมก็คือเส้นบนเส้นดีมานด์ความสูงบนเส้นดีมานด์ถูกไหมดังนั้นถ้าเรามาวัดเป็นเส้นดีมานด์ถูกไหมอันนี้โอเคเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนดูเส้นดีมานด์นี่ก่อนสมมตินะฮะสมมุติบอกว่า iPhone เสนอมาในราคาขายเป็น80เหรียญแต่คนซื้อก็มีอยู่แค่คนเดียวถูกไหมคือนายจอดนายพอมันไม่ซื้อเพราะมันสูงสุดของมันยอมจ่ายแค่70มันไม่ซื้อใช่ไหมนายจอดยอมซื้อ80เหรียญเนี่ยยังซื้ออยู่เพราะว่าเขายอมจ่ายสูงสุดตั้ง100ถูกไหมฮะดังนั้นแสดงว่าไงฮะแสดงว่าถ้า iPhone เสนอราคาขายในราคา80เหรียญคนที่จะซื้อก็มีคนเดียวคือนายจอนถูกไหมทีนี้จอนยอมจ่ายตั้ง100ขายจริง80แสดงว่าไงฮะเขาได้ประโยชน์ส่วนเกินถูกไหมเขายอมจ่ายตั้ง100ซื้อจริงแค่80เขาได้ผลประโยชน์ส่วนเกินเขาก็คือ consumer surplus มา20เหรียญพอเกณฑ์แล้วนะส่วนต่างของสูงสุดที่เขายอมจ่ายใช่ไหมกับราคาที่จ่ายจริงก็ประโยชน์ที่ตกกับผู้บริโภคไงก็นายจอนก็ได้แบบ20เหรียญพอราคาลดลงมาเหลือ70เหรียญเพราะว่ามีคนซื้อมา2คนฮะก็คือนายจอนกับนายพอถูกไหมในพอเนี่ยมี willingness to pay 80ถูกไหมดังนั้นราคามันลดมาเหลือ70แสดงว่าซื้อแล้วไหมเมื่อก่อนมัน80นิดๆไม่ซื้ออันนี้มัน70แล้วคุ้มแล้วที่จะซื้อถูกไหมในจอนซื้อไหมคนแรกยิ่งซื้อใช่ไหมเพราะเมื่อก่อนสูงกว่า80ยังซื้อเลยตอนนี้เหลือ70ก็ยิ่งต้องซื้อแน่นอนดังนั้นในจอนก็ได้ส่วนเกินก็คือ100ลบ70ก็คือ30ถูกไหมเขาเต็มใจจ่าย100จ่ายจริง70ส่วนในพอเนี่ยเต็มใจจ่ายสูงสุด80จ่ายจริงแค่70เขาก็ได้ประโยชน์ส่วนเกินไป10เหรียญถูกไหมในนั้นผลประโยชน์โดยรวมของผู้บริโภคก็คือ30บวกด้วย10ก็ได้40ถูกไหมเราเรียกว่า consumer surplus ผลประโยชน์ส่วนเกินของผู้บริโภคตรงนี้เคลียร์ไหมฮะอาจจะไปเร็วนิดนึงแล้วนี่ลองสังเกตไหมว่า วิธีการหา consumer surplus มันหาได้ไงฮะมันก็คือพื้นที่ใช่ไหมที่มันต่ำกว่าเส้นดีมานด์เพราะเส้นดีมานด์มันคือสะท้อนถึง willingness to pay ใช่ไหมอันนี้คือราคาสูงสุดที่เขายอมจ่ายคือ willingness to pay ใช่ไหม willingness to pay ถูกไหมนั่นมันคือนับจากจุดสูงสุดก็คือเส้นดีมานด์พื้นที่ต่ำลงมาจนทั้งถึงแล้วถึงราคาถูกไหมถึงราคาที่เขาจ่ายไปไอ้ส่วนนี้ก็คือส่วนเกินผู้บริโภคถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันฮะนับจากเส้นดีมานด์ที่จะท้อนถึง willingness to pay ใช่ไหมที่มีเหนือเกินกว่าระดับราคาถูกไหมก็คือ consumer surplus ครับนะจุดที่อยู่ต่ำกว่าพื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าเส้นดีมานด์ใช่ไหมแต่เหนือกว่าราคาที่ผู้บริโภคจ่ายก็คือ consumer surplus ของผู้บริโภคถูกไหมฮะดังนั้นถ้าเรามาเขียนกราฟสวยๆใช่ไหมเห็นกราฟสวยๆกราฟอย่างนี้กราฟให้มันแบบว่าแทนที่จะดูเป็นหน่วยๆใหญ่ๆก็หน่วยเป็นหน่วยย่อยๆใช่ไหมเราก็ได้ดีมานด์เป็นเส้นตรงเส้นเนถูกไหมเส้นตรงเส้นเนดังนั้นถ้าราคาเท่ากับ P 1นั่นคืออะไรฮะราคาเท่ากับเท่านี้จุดที่อยู่บนจุดที่อยู่บนเส้นดีมานด์ตรงนี้ก็คืออะไรฮะสะท้อนถึง willingness to pay ของผู้บริโภคแต่ละรายใช่มั้ยและหลายรายไล่กันไปถูกมั้ยแต่เขาจ่ายจริงเท่ากับไอ้ราคา P ตรงนี้ดังนั้นส่วนต่างตรงนี้ก็คือส่วนต่างระหว่างราคาสูงสุดที่เขาเต็มใจจ่ายกับราคาที่เขาจ่ายจริงดังนั้นไอ้พื้นที่นี้ก็คือส่วนเกินผู้บริโภคเขียนย่อออกว่า consumer surplus นะดังนั้นนิยามฮะ
consumer surplus ในทางเทคนิคของมันก็คือวัดโดยฮะพื้นที่ฮะที่อยู่ต่ำกว่าเส้นดีมานด์แต่เหนือกว่าเส้นราคาความหมายทางเทคนิคนะ consumer surplus คือพื้นที่ฮะผลประโยชน์ที่ต่อผู้บริโภคก็คือพื้นที่ฮะที่อยู่ต่ำกว่าเส้นดีมานด์ฮะแต่เหนือกว่าเส้นราคาเหนือกว่าราคาใช่ไหมก็เป็น consumer surplus ผลประโยชน์ของผู้บริโภคใช่ไหมส่วนเกินของผู้บริโภคและนี่มันก็จะท้อนความจริงเล็กๆน้อยๆฮะคือว่าถ้าราคาต่ำลงผลประโยชน์ผู้บริโภคก็ต้องมากขึ้นถูกไหมก็เนี่ยถ้าราคาอยู่ที่ P1 ผลประโยชน์ของผู้บริโภคก็คือพื้นที่เท่านี้ถูกไหมถ้าราคาอยู่ที่ P2 ใช่ไหมราคาต่ำลงผลประโยชน์ผู้บริโภคก็มากขึ้นมากลายเป็นสามเหลี่ยมนี่ดังนั้นเราก็ได้ข้อสรุปง่ายๆบอกว่าก็แน่นอนฮะ common sense คือว่าราคาสูงผลประโยชน์ผู้บริโภคก็ต่ำราคาต่ำผลประโยชน์ผู้บริโภคก็มากขึ้นอันนี้ common sense ใช่ไหมวิธีวัดยังไงมันก็เรื่องเทคนิคใช่ไหมแต่คอมมอนเซนส์เนี่ยเพราะนั้นราคาต่ำผู้บริโภคต้องได้ประโยชน์มากขึ้นเนี่ยคอมมอนเซนส์ไหมแบบบอกอันนี้ก็จบอันนี้ก็ไปอ่านเอาเองได้โอเคอีกประเด็นหนึ่งที่ติดในสไลด์ชุดนี้นี่ก็ประมาณได้ไปครึ่งสไลด์ก็เรื่องโปรดิวเซอร์เซอร์พลัสเคส่วนเกินของผู้ผลิตนะฮะยังรับไหวป่ะรู้ละมาร์จิโนมาแล้วมาร์จิโนโปรดักของอะไรชั่วโมงที่3ไปชั่วโมงที่4มันไงเข้าใกล้0แล้วเหรอเอาไม่รับเหรอท้องร้องแล้วอันนี้คือข้อเสียฮะตอนเรียนครึ่งเช้านี่มันจะติดเวลาเที่ยงไงถ้ามันเรียนครึ่งบ่ายที่สมมติเนื้อหาไม่เสร็จก็สอนต่ออีกหน่อยทั้งเรียนก็ไม่ค่อยว่าแต่ตอนเที่ยงนี่มันจะ productivity มันจะเข้าใกล้0นะฮะโอเคงั้นเราค่อยมาเริ่มต่อครั้งหน้านะครับ